สวัสดีครับผมโบ๊ทโปรเจคเตอร์นะครับวันนี้ก็ส่งงานนะครับเป็น Toyota Altis นะครับผมตัวธรรมดานะครับตัวไฟหน้าเป็นหลอดฮาโลเจนเดิมๆเหลืองๆนะครับลูกค้าไฟหน้าไม่สว่างนะครับตัดสินใจปรับเปลี่ยนเป็นโปรเจคเตอร์ใบ LED นะครับตัวนี้โปรเจคเตอร์ลูกค้ามีของมาเองนะครับแต่ว่าของก็เป็นของที่ร้านพ่อค้านี่แหละลูกค้าเคยสั่งไปติดตั้งมอไซค์นะครับแล้วมันใหญ่ไปนะครับ 3.2 นิ้วครับมันทำให้มันไม่สามารถปรับตั้งไฟได้นะครับลูกค้าก็เลยเอามอไซค์เนี่ยใส่เป็นใบ LED 2.2 นิ้วแทนนะครับทีนี้ก็เลยตัวนี้เหลืออยู่นะครับลูกค้าก็เลยเอามาใส่รถยนต์นะครับเป็นใบ LED นะครับจาก AS นะครับผมตัวนี้เป็นตัว A8 นะครับเป็น A8 ตอนนี้ไม่มีของแล้วนะครับ A8 ลูกค้าซื้อไปนานมากแล้วครับผมตัวนี้ลูกค้าเลือกใส่แบบไม่มีวงแหวนแบบนี้นะครับผมโอเคไม่มีวงแหวนนะครับลองมาดูไฟหน้ากันนะครับไฟหน้านะครับเป็นใบ LED นะครับเปิดปุ๊บจะติดปั๊บทันทีนะครับไม่ต้องรอรีชาร์จเหมือนใบซีนอนนะครับผมไฟต่ำนะครับสูงครับไฟสูงนะครับไฟฮาโลเจนเดิมของลูกค้าเนี่ยจะทำงานด้วยแล้วโปรเจคเตอร์นะครับเป็นระบบใบบีมมีสูงต่ำในตัวครับผมต่ำสูงต่ำสูงต่ำสูงโอเคครับผมลองมาดูเรื่องอัตราการแยงตากันนะครับหลังจากติดตั้งโปรเจคเตอร์ไปแล้วนะครับจะมีอัตราการแยงตาแค่ไหนเพราะไฟเนี่ยมันสว่างมากอย่างที่เราเห็นเลยนะครับแต่ว่าพอเรามองสวนจากหน้ารถไปนะครับสังเกตดูเห็นไหมครับไฟหน้านะครับจะเป็นแค่จุดเล็กๆเท่านั้นเองนะครับจะไม่ได้มีอัตราการแยงตาเลยอันนี้คือหน้ารถตรงๆเลยนะครับผมแต่รถนะครับประเทศไทยขับซ้ายแซงขวานะครับจะสวนกันบริเวณด้านขวาแบบนี้นะครับพ่อค้าจะค่อยๆลดกล้องลงมาเรื่อยๆนะครับตอนนี้กล้องอยู่ระยะเดียวกับโคมไฟหน้าเดิมลูกค้านะครับผมค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะครับต่ำกว่าโคมไฟหน้าเดิมแล้วนะครับเกือบถึงป้ายทะเบียนแล้วครับผมป้ายทะเบียนและระยะป้ายทะเบียนนะครับผมถึงจะมีอัตราการแยงตาครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงครับผมไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขับนั่งขับรถเตี้ยขนาดนี้แน่นอนไฟต่ำไม่แยงตานะครับไฟสูงสว่างไกลทั้งซอยเลยนะครับโอเคลองมาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับผมนี่คือแสงจากนอกฟิล์มนะครับในฟิล์มครับผมยังคงสว่างเข้มไม่ต่างกันนะครับไฟต่ำไม่แยงตาไฟสูงสว่างไกลทั้งซอยครับผมต่ำสูงต่ำสูงโอเคครับผมสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนร้านโบ๊ทโปรเจคเตอร์หลังสวนสวนงานนะครับผมเป็น Honda City นะครับชม2014นะครับชมนี้นะครับผมตัวหลอดเดิมนะครับไฟหน้าเดิมของลูกค้าจะเป็นฮาโลเจน2หลอดนะครับผมก็คือเป็นไฟต่ำ1หลอดไฟสูง1หลอดนะครับผมลูกค้าตัดสินใจนะครับผมมันไม่สว่างนะครับเลยตัดสินใจมาปรับเปลี่ยนนะใส่เป็นโปรเจคเตอร์ใบ LED นะครับผมตัวนี้ลูกค้าเลือกใส่เป็น CYM Auto B11 นะครับผมเป็น B11 55วัตต์นะครับตัวนี้เลนบูขนาด 3.2 นิ้ววงแหวนเป็น SMD สีขาวครับผมรอๆดูๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับผมตัวโปรเจคเตอร์นะครับจะทำงานเป็นระบบใบบีมนะครับสูงต่ำในตัวนะครับแล้วก็ไฟสูงเดิมของลูกค้าเนี่ยจะติดด้วยนะครับตอนที่เปิดไฟสูงนะครับผมโอเคงานติดตั้งนะครับทางร้านใช้ตู้อบโคมนะครับชิลกาวใหม่นะครับสังเกตดูครับผมโคมปิดสนิทเหมือนเดิมเข้าเคี่ยวเข้าล็อกเหมือนเดิมนะครับทั้งสองข้างนะครับตัวนี้การันตีโคมไม่ช้ำน้ำไม่เข้านะครับโอเคลองมาดูไฟกันนะครับผมตัวนี้ครับหน้าเลนของลูกค้านะครับก็เริ่มมีอาการเหลืองแลกเกอร์ลอกบ้างแล้วนะครับพอสมควรนะครับแต่เดี๋ยวลูกค้าก็จะไปขัดโคมนะครับเดี๋ยวเสร็จจากนี้ก็จะไปขัดโคมนะครับสังเกตดูครับผมจะเป็นเหลืองๆฟ้าๆมีแลกเกอร์ลอกบ้างนะครับในบางจุดนะครับผมเดี๋ยวไปขัดโคมแล้วรอๆเลยครับผมโอเคครับผมนี่นะเป็นขนาดเลน 3.2 นิ้วนะครับวงแหวนเป็น SMD สีขาวนะครับตัวนี้สามารถเข้าด่านได้ต่อทะเบียนได้ตามปกติเลยนะครับตัวนี้ไม่ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับพร้อมไฟหลีนะครับเป็นเฮกซ่านะครับผมเป็นเฮกซ่า T10 นะครับก็ตัวนี้แถมให้ลูกค้าไปนะครับจะได้เป็นสีขาวเหมือนกับตัววงแหวนนะครับเพราะว่าหลอดไฟหลีเดิมของลูกค้าเนี่ยเป็นฮาโลเจนเหลืองๆอยู่นะครับมันจะไม่เข้ากันนะครับหล่อๆแบบนี้เลยครับผมขนาดเลน 3.2 นิ้วนะครับ55วัตต์นะครับ 5,500 เคเอาเคลงมาดูไฟหน้ากันนะครับผมไฟหน้านะครับเป็นใบ LED นะครับเปิดปุ๊บคือติดปั๊บแบบนี้เลยนะครับสว่างทันทีนะครับไม่ต้องรอรีชาร์จเหมือนพวกใบซีนอนนะครับผมไฟสูงนะครับสังเกตดูครับผมฮาโลเจนเดิมของลูกค้าเนี่ยจะติดด้วยนะครับแล้วก็ตัวโปรเจคเตอร์เนี่ยจะทำงานเป็นสูงต่ำในตัวด้วยนะครับนี่ลักษณะแบบนี้เลยครับผมไฟสูงนะครับต่ำนะครับต่ำนะไม่แยงตาครับผมสูงสว่างไกลทั้งซอยนะครับโอเคเรามาดูเรื่องอัตราการแยงตากันนะว่าติดตั้งโปรเจคเตอร์ไปแล้วเนี่ยจะมีอัตราการแยงตามากน้อยแค่ไหนนะครับผมอันนี้นะครับไฟหน้าเปิดอยู่นะครับผมมองสวนได้จากหน้ารถนะครับเห็นไหมครับอันนี้คือสวนตรงๆเลยนะครับเราสังเกตดูครับผมจะเห็นแสงไฟหน้าเป็นจุดเล็กๆเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงครับผมรถประเทศไทยนะครับจะวิ่งซ้ายแซงขวาและแซงกันสวนกันบริเวณด้านขวานะครับทางร้านจะตั้งกล้องตรงนี้นะครับแล้วจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะครับผม
ตอนนี้นะครับระยะสูงกว่าโคมไฟหน้าเดิมนิดหน่อยนะครับค่อยๆต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับระยะเดียวกับโคมไฟหน้าเดิมแล้วนะครับผมต่ำกว่าโคมไฟหน้าเดิมแล้วนะครับต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับนี่ครับผมนี่ครับระยะแยงตานะครับคือเกือบถึงป้ายทะเบียนนะครับเพราะฉะนั้นหมดห่วงครับผมไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขับนั่งขับแล้วเตี้ยขนาดนี้แน่นอนนะครับหมดห่วงเลยครับเรื่องอัตราการแยงตานะครับผมโอเคลองมาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับแสงจากนอกฟิล์มนะครับผมในฟิล์มครับยังคงสว่างเข้มไม่ต่างกันนะครับไฟต่ำไม่แยงตาสูงสว่างไกลทั้งซอยนะครับต่ำสูงต่ำสูงโอเคครับผมตัววงแหวนตัวนี้นะครับเป็น daylight daytime ด้วยนะครับผมเมื่อเราเปิดไฟหลีนะครับผมจะติดเป็น daytime นะครับก็คือจะสว่างเต็มที่เลยนะครับแล้วก็เมื่อเราเปิดไฟหน้านะครับจะติดเป็น daylight นะวงแหวนจะหลีลงนะครับเพราะว่าตัววงแหวนตัวนี้เป็นชิป SMD นะครับจะให้ความสว่างมากพอสมควรเลยนะครับสังเกตดูครับผมเนี่ยนะครับเมื่อเราเปิดไฟหน้านะมันจะหลีลงนะครับแต่พ่อค้าไม่มีคนถือกล้องให้นะครับโอเคก็ประมาณนี้โอเคครับผมสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆร้านโบสโปรเจคเตอร์หลังสวนเสือก็มีลูกค้าครับเป็น Toyota Soluna นะครับผมไฟหน้าเดิมนะครับประสบปัญหาไม่สว่างลูกค้าตัดสินใจครับปรับเปลี่ยนจะมาใส่เป็นโปรเจคเตอร์ใบ LED นะครับตัวที่ลูกค้าเลือกไว้เนี่ยเป็น Hexa H7 นะครับผมโอเคเราลองมาดูแสงไฟหน้าเดิมๆของลูกค้ากันก่อนนะครับผมตัวโคมไฟหน้าของลูกค้านะครับเป็นชนิดที่ไม่เรียบนะครับจะเป็นผิวเป็นขีดๆแบบนี้นะครับผมสามารถติดตั้งได้นะครับผมลองดูครับไฟหน้าเดิมของลูกค้าประมาณนี้นะครับผมไฟข้างซ้ายเนี่ยมันต่ำอยู่นะครับตอนนี้แสงประมาณนี้เลยนะครับจางๆเหลืองๆมองแทบไม่เห็นอะไรเลยนะครับผมมองสวนจากหน้ารถไปนะครับก็มีแสงสะท้อนเต็มโคมค่อนข้างมีอัตราการแยงตานะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูหลังติดตั้งเสร็จอีกทีนึงครับผมโอเคครับผมก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเจ้า Toyota Soluna คันนี้นะครับผมลูกค้าใส่เป็นโปรเจคเตอร์ใบ LED นะครับHexa H7 นะครับผมตัวนี้อยู่ที่ 2.5 นิ้วนะครับใส่ฝาครอบไปให้แบบนี้เลยนะครับลูกค้าไม่เอาวงแหวนนะครับเพราะว่าตัวโคมที่มันเป็นซี่ๆแบบนี้นะครับพอใส่วงแหวนไปเนี่ยมันจะดูไม่ค่อยสวยนะครับตอนนี้ก็คือปัญหาที่เจอนะครับบวกกับว่ารถค่อนข้างที่จะเก่านะครับตัวหูยึดโคมนะครับผมด้านล่างไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่านะมองไม่ค่อยเห็นนะครับเพราะเขาเอาเทเบิลไทดึงไว้เพราะว่าตัวหูล็อกโคมตัวเนี้ยมันล็อกไม่อยู่แล้วนะครับผมมันอ้าหมดแล้วตัวนี้ปัญหาที่เจอนะครับไฟข้างนู้นไม่เป็นไรนะครับแต่ข้างนี้จะเอียงไปซ้ายค่อนข้างเยอะนะครับทั้งนั้นที่พ่อค้าผักขวาออกมาจนสุดแล้วนะมันก็ยังเอียงไปค่อนข้างเยอะอยู่ดีนะครับผมลักษณะไฟมันก็จะยังเข้าซ้ายไปหน่อยนะครับพ่อค้าตั้งมาในระยะที่เท่าที่จะทำได้แล้วละกันตอนนี้นะครับผมลูกค้าไม่ได้ใส่ตัววงแหวนนะครับแต่เลือกใส่เป็นไฟหลีสีขาวแบบนี้นะครับผมตัวนี้เป็นไฟหลีจากเฮกซ่านะครับผมชิปเนี่ยเป็นชิปครีเลยนะครับชิปคุณภาพสูงเลยนะครับแล้วตัวแสงตัวนี้อยู่ที่ 5,500K นะครับไม่ผิดกฎหมายแน่นอนนะครับสำหรับไฟหลีตัวนี้ถึงจะเป็นสีขาวนะครับแต่เป็นขาว 5,500K ไม่ได้ขาวมากโอเคงานติดตั้งนะครับสำหรับเจ้าโคโตโยต้าโซลูน่าคันนี้นะครับผมตัวโคมเนี่ยเป็นระบบสูญญากาศนะครับเนี่ยเป็นสูญญากาศนะครับไม่ได้เป็นกาวนะครับด้านในเนี่ยเป็นลูกยางสูญญากาศนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ต้องชิลกาวอะไรเลยนะครับผมอย่าไปใส่กาวอะไรเด็ดขาดนะครับโคมจะเสียนะครับสำหรับโคมแท้ติดรถมานะครับผมตัวนี้เหมือนกับพวก BMW รุ่นเก่าๆเลยนะครับมาดูไฟหน้ากันนะครับผมนี่ครับผมไฟหน้าจาก Hexa H7 นะครับผมสังเกตดูเราก็ยังเห็นคัตออฟอยู่นะเพียงแต่ว่าเราจะไม่เห็นเป็นเส้นชัดเจนเหมือนกับโคมที่เป็นขีดใสๆนะครับตอนที่พ่อค้ามาปรับตั้งคัตออฟก่อนที่จะครอบหน้าเลนลงไปเนี่ยคัตออฟโคมสวยมากๆนะครับแต่ว่าหลังจากที่ครอบฝาโคมที่เป็นขีดๆแบบนี้ลงไปเนี่ยมันก็ทำให้ตัวคัตออฟตัวเนี้ยไม่ได้คมชัดเหมือนโคมใสๆนะครับแต่ก็มีคัตออฟใช้งานได้นะครับแสงด้านบนตัดแสงด้านล่างสว่างนะครับแต่มันไม่เป็นเส้นสวยงามเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ไฟสูงนะครับใช้งานได้นะครับผมสูงต่ำสูงต่ำนะครับเนี่ยเมื่อเราเปิดไฟสูงเราจะเห็นเลยนะครับว่าตัวไฟข้างขวาเนี่ยมันค่อนข้างจะเอียงเข้าไปข้างซ้ายค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับแต่ก็พอใช้ได้นะครับผมพอใช้ได้เพราะครับปรับออกมาขวาสุดเท่าที่จะทำได้แล้วนะครับถ้าปรับออกมามากกว่านี้ไอตัวเทเบิลไทยที่ดึงไว้เนี่ยมันก็ดึงไม่อยู่แล้วนะเพราะว่าตัวล็อกโคมของมันเนี่ยมันไม่อยู่แล้วจริงๆนะครับนี่ได้ลักษณะประมาณนี้เลยนะครับไฟต่ำไฟสูงนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองมาดูแสงผ่านฟิล์มตัวรถกันนะครับฟิล์มลูกค้าไม่ได้มืดเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นสบายสบายแน่นอนนะครับผมนี่ครับผมแสงจากในฟิล์มตัวรถนะครับผมนอกฟิล์มนะครับในฟิล์มครับผมคมสว่างเข้มไม่ต่างกันนะครับไฟต่ำไม่แยงตา
ไฟสูงสว่างไกลทั้งซอยต่ำไม่แยงตาสูงสว่างไกลทั้งซอยครับผมโอเคเราลองมาดูเรื่องอัตราการแยงตากันนะครับสำหรับโคมไฟหน้าที่มันเป็นขีดๆแบบเนี้ยมันจะแยงตาหรือเปล่านะครับรถนะครับประเทศไทยนะครับจะไม่ได้วิ่งสวนกันตรงๆแบบนี้นะครับถ้าสวนตรงๆแบบนี้คือชนนะครับแต่ว่าเราสังเกตดูนะครับจากที่เราเห็นแสงของไฟเนอร์ไฟหน้าเดิมเนี่ยมันจะมีอาการฟุ้งค่อนข้างเยอะเลยนะครับเห็นไหมครับแสงจะกระจายฟุ้งเต็มโคมไปหมดเลยนะครับแต่หลังจากที่เราติดตั้งโปรเจคเตอร์แล้วเห็นไหมครับผมแสงจะเป็นจุดเล็กๆแค่นี้เท่านั้นเองนะครับผมตัวไฟหน้ากับไฟหลีเนี่ยเป็นอุณหภูมิโทนแสงเดียวกันเลยนะครับประเทศไทยนะครับวิ่งซ้ายแสงขวาสวนกันบริเวณด้านขวานะครับลองมาดูพอขาจะค่อยๆลดกล้องมาเรื่อยๆนะครับโดยตั้งต้นจากระยะสูงกว่าโคมไฟหน้าเดิมนิดหน่อยนะครับค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะครับผมต่ำลงมานะครับตอนนี้ระยะเดียวกับโคมไฟหน้าเดิมนะครับต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับผมเกือบถึงป้ายทะเบียนแล้วครับนี่ครับนี่ครับระยะนะครับผมเกือบถึงป้ายทะเบียนนะเพราะฉะนั้นหมดห่วงครับผมไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขับนั่งขับแล้วเตี้ยขนาดนี้แน่นอนนะครับแล้วสังเกตดูนะครับคัตออฟเนี่ยมันจะไม่ได้ลงปุ๊บแล้วก็แยงตาทันทีเหมือนกับโคมไฟหน้าใสนะเพราะคัตออฟอย่างที่เราเห็นเนี่ยมันไม่ได้คมมากเห็นไหมครับมันจะค่อยๆแยงตาขึ้นมาทีละนิดละนิดนะครับผมระยะประมาณหนึ่งนะครับประมาณสักคืบหนึ่งนะครับจากระยะห่างขนาดนี้นี่ครับผมหมดห่วงครับผมไม่มีรถรุ่นไหนที่คนขับนั่งขับแล้วเตี้ยขนาดนี้แน่นอนนะครับโอเคครับผมประมาณนี้เลยสนใจสินค้าสนใจงานติดตั้งดีๆเนียนๆร้านโบสโปรเจคเตอร์หลังสวนเสือศรีราชานะครับช่องทางการติดต่อพ่อค้าจะทิ้งไว้ที่ซ้ายมือล่างจอนะผมคลิปนี้พ่อค้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พ่อค้าด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางร้านเราเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ